ดยน้องเป้ยธัญเรศทองเปิ้ลต่อด้วยธงคณาสีน้องฟิล์มจิตติพงษ์โพมงคลค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่แก้มปีนี้นะคะขบวนเรามาแบบไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาจริงๆน่าจะ35บาทนะตอนนี้ยังไงหรอคะพี่ฟ้าที่ไม่ธรรมดาค่ะก็ในปีนี้นะคะขบวนของภูพิงมาในแบบโอมเพียงมุยมุยปารีปารีปารัสตาโอราปาโนกอราโตมุยเรลาโหไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่ฟ้าใช่ค่ะพี่แก้มดูจากความสวยงามของขบวนนะคะพอจะเดาได้เลยว่าปีนี้จะปังจะเลิศขนาดไหนนะคะต่อมานะคะขบวนเฉลิมพระเกียรตินะคะและเสลี่ยงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจะเห็นได้เลยว่าเสลี่ยงของเรานะคะจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการนำผลไม้มาแทนดอกไม้ในการตกแต่งค่ะนี่ต่อไปเป็นขบวนโควิดเนาะเขาบอกว่าอะไรนะโควิดมันน่ากลัวอยากมากักตัวที่บ้านเถอะโอ้โหต่อมานะคะวิฟ้าเป็นขบวนแฟนตาซีค่ะบอกเลยนะคะปีนี้ต้องตาต้องใจกันมากเลยค่ะดูจากความสดใสของน้องแบงค์คนนี้นะคะมีความสามารถหลากหลายมีทั้งเต้นร้องและความสวยงามถือว่าเลิศมากเลยค่ะพี่ฟ้าค่ะขบวนของภูพิงค์นะคะได้โบกธงเป็นธงสีรุ้งนะคะและคณะต่อไปที่กำลังจะเข้าสู่สนาม